ตอนนี้ได้เวลา Insight Roundup กันแล้วค่ะสรุปข่าวเด่นค่ะสาวก้านยาวมาริโคสออกโรงโต้ข้อหามือที่3ทำความรักของวีเจจ๋าหรือจ๋าณัฐฐาวีรนุชกับอดีตหวานใจไฮโซกึ้งเฉลิมชัยต้องปิดฉากลงแม้จะมีภาพถ่ายที่หลายคนมองแล้วว่าคล้ายจะมีการซบกันระหว่างมาริกับไฮโซกึ้งหลุดออกมาแต่นางแบบก็ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่แน่นอนค่ะไอซ์ปีชยาค่ะยังไม่พร้อมควงแฟนหนุ่มนักธุรกิจมาเปิดตัวในรอบปฐมทัศน์หนังเพราะอาจจะชวนกันไปดูนอกรอบแต่ข่าวมาว่าเจ้าตัวแอบไปสัญญากรรมมาจนหน้าเปลี่ยนไปจากเดิมจนหน้าไปคล้ายกับดิวอริสรานั้นไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็ไม่แคร์ว่าคนมาว่าสัญญากรรมด้วยค่ะรักจะต้องสะดุดหรือเปล่าเมื่อสาวขาวโบกนะคะอย่างเกรซการกล้าวไม่ได้ไปร่วมวงสังสรรค์ในวันเกิดของพ่อคุณก้องกรุณค่ะแมงเมาก็เลยลือกันว่าเกรซนั้นเข้ากับครอบครัวฝ่ายชายไม่ได้เลยทำให้รักที่กำลังหวานต้องถอยห่างออกมาก่อนงานนี้เกรซบอกว่าช่วงนี้ทั้งคู่ห่างกันเป็นเพราะไม่ค่อยมีเวลาให้ต่างหากซึ่งทั้งคู่ก็ทำงานหนักไม่มีเวลามาเติมความหวานให้กันเลยแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ไม่ได้สั่นคลอนแต่อย่างใดค่ะนักแสดงสาวแดนมังกรหลี่ปิงปิงค่ะได้เข้าร่วมแคมเปญรณรงค์อนุรักษ์สัตว์ป่าทั้ง African Wildlife Foundation นะคะ YA และก็ Save the Elephants ค่ะโดยนักแสดงสาวที่มีผลงานระดับอินเตอร์อย่าง Transformer 4นะคะได้ร่วมถ่ายทำโฆษณาที่มุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักในการอนุรักษ์และหยุดเข็นฆ่าสัตว์ป่าโฆษณาตัวใหม่ของหลี่ปิงปิงจะถูกนำไปฉายในโรงภาพยนตร์กว่า150โรงทั่วประเทศจีนค่ะนอกจากนี้จะยังนำไปฉายในโทรทัศน์สนามบินและจอโทรทัศน์ในสถานที่สาธารณะต่างๆทั่วประเทศจีนด้วยค่ะสถาบันภาพยนตร์อเมริกันอย่าง American Film Institute นะคะได้ประกาศรายชื่อสุดยอดภาพยนตร์และซีรีส์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมควรค่าแก่การยกย่องประจำปี2014ในหมวดภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปีนี้นะคะมีทั้งหมด11เรื่องที่ได้รับการยกย่องก็ได้แก่ American Sniper Birdman Boyhood Foxcatcher นะคะ The Imitation Game Interstellar Into the Woods Nightcrawler นะคะ Selma Unbroken และ Whiplash นั่นเองค่ะส่วนซีรีส์ยอดเยี่ยมประจำปี2014ของทาง AFI ได้แก่ The Americans, Fargo, Game of Thrones, How to Get Away with Murder, Jane the Virgin, The Nick, Mad Men, Orange is the New Black, Silicon Valley และ Transparent นั่นเองค่ะ I don't need your help. I'll tell me what's going on with you in the park.ข่าวเรียบร้อยแล้วค่ะ